ครับเอาขยายมาทั้งนี้ก่อนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักครับก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่สำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดสระบุรีนะครับ อยากจะกราบเรียนว่าจังหวัดสระบุรีเราเป็นจังหวัดที่มีสถานะเป็นศูนย์กลางของนาคมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอะไรเนี่ยนะครับก็ทำให้การแพร่ระบาดก็เป็นมาอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ดีทางจังหวัดสระบุรีทุกภาคส่วนนะครับทั้งแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้เป็นผลของการดำเนินการเมื่อวานนี้นะครับจากการอยู่ในพื้นที่เนี่ยเยอะนะครับก็มีการดำเนินการจับกลุ่ม อยู่หลายรายที่บริเวณรายเล็กรายน้อยนะฮะในพื้นที่พักชายไม่แห้งอะไรพวกนี้หนองปลาไหลเนี่ยก็จะในที่สุดก็ได้เข้าดำเนินการล่อซื้อแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ครับซึ่งเราถือว่าเป็นผู้ค้ารายสำคัญในเขตพื้นที่ห้วยแห้งแกงคอยจังหวัดสระบุรีเราแล้วก็พื้นที่การจำหน่ายที่อย่างที่กราบเรียนก็คือว่าสืบเนื่องมาจากที่แถวหน้าวัดพระฉาที่เราซื้อได้ทั่วไปตามตลาดลงเกลือตลาดอินโดจีนหรือแผงลอยทั่วไปนะครับไม่มีนัยยะสำคัญอะไรนะครับแล้วก็ถ้าคนมีความรู้หน่อยนะดู6คนมาขอซื้อนะก็วันนี้ก็พาตัวมาด้วยนะก็ทั้งหมดก็จะนำตัวส่งทางสภ.แก่งคอยนะครับเพื่อดำเนินการต่อไปดีนะครับหรือจะแอบกระซิบนะครับทางท่านนายเธอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเป็นพระคุณยิ่งข้อมูลของผมจับหยิบมั่นแหละท่านลองหยิบยาหยิบอะไรนะตังก็ได้แบงค์พันอยู่แบงค์พันอยู่พันเยอะอยู่เยอะอะไรไปแล้วเป็นไงของเราทำได้2 เดือน 3 เดือนขายไปกี่หมื่นไหมล่ะก็ง่ายรีบบอกเลยครับทำไงแล้วครับ